อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายสราวุธทังดินปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346สถานีตำรวจภูธรแม่สอดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตากแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดพร้อมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน350คน